ร้านตัดผมในช่วงโควิดนะครับก็หายากเหลือเกินนะครับนี่ครับเราก็ตัดกันเองนะครับสองพ่อลูกนะครับไม่ธรรมดาวิธีการตัดไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับแต่ตอนนี้ผมยาวกับพลุงพลังกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับใครที่จะเป็นเหยื่อในการตัดผมของป้าป้าครับนี่จะกลัวสมัครใจนะครับก่อนอื่นต้องทำไงก่อนครับปะแป้งค่ะปะแป้งครับแม่โอ้โหนี่ปะเป็นสงกรานต์เลยข้างนี้กัดจังถือผู้ช่วยคือน้องกัดจังกัดจังเป็นผู้ช่วยนะค่ะแล้วตัดทรงอะไรเนี่ยวันนี้ทรงเดียวกับตุ่นท่าฉลองมั้ยอ้าวเสร็จแล้วครับเชิญลงได้เลยครับเอาไปเลยค่ะเอาเล่นเอาเล่นครับนี่ครับเอามันต้องฉีดน้ำเหรอไม่มีครับไม่มีน้ำครับไม่ต้องฉีดครับนี่ครับสบายเปิดข้างแอบดูได้นี่ลองเปิดดูนี่เยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูไปเรื่อยๆครับแล้วบากลายนี่หน่อยโค้งๆโอเคไหมโอเคไหมอะไรอะไรอะขีดขีดเหรอบังด้วยครับผมเอาละครับเรียบร้อยนะครับถ้าจะถ่ายหัวป๊าๆอีกนะครับถ้าทางแบตมันจะหมดต้องไปชาร์จก่อนนะครับถือว่าวันนี้สำเร็จไปแล้ว1หัวโอเคไหมครับโอเคครับสุดยอดไงเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวครับจ้าบจ้าบมากเลยโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับโควิดครับไม่ง้อร้านตัดผมไปอาบน้ำแล้วมาเซ็ตผมหล่อๆโชว์กันไปเลยไปครับครับถึงเวลานะครับที่จะมาตัดผมตัวเองครับแต่ว่าตอนนี้มันแบตจะหมดแล้วเนี่ยเสียงมันเอื่อยมากแล้วไม่ได้แล้วจะกลัวแบตหมดแบตหมดนี่จะกลัวไปสระมาแล้วครับเป็นไงครับโอ้โอเคโหดับสนิทนะครับตอนนี้แบตหมดนะครับแล้วหัวยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะครับจะกลัวเอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับครับโอ้โหสงสัยต้องใช้กันไก่ซอยนะครับซอยแล้วซอยค่อยเล็มไปเรื่อยนะไกลก็ไม่ค่อยจะเข้าครับเป็นไกลซอยนะครับที่ไปค้นมาจากในบ้านครับมันก็จะออกมาได้ทีละนิดทีละนิดจกแล้วนะครับเริ่มแหว่งแล้วเริ่มสั้นแล้วข้อดีของกรรไกรซอยนะครับกรรไกรซอยมันก็คือแบบค่อยๆแบบสลับเป็นฟันป่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นกรรไกรแบบฟันเคี้ยวแบบนี้มันก็จะไม่ตัดแบบชับๆๆๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆบางลงเริ่มแล้ว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 เริ่มแหว่งแล้ว
ลองใช้เทคนิคผมก็ได้นะครับกันไกลซอยนะครับค่อยๆแงบไปเรื่อยๆนะครับส่องกระจกไว้เทคนิคผมมันจะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแงบไปจนกว่าเราจะพอใจเก่งไปทั้งหน้าเลยครับนี่ครับเริ่มสั้นแล้วครับนี่หายไปแล้วเหงื่อแตกหมดแล้วครับเนี่ยวิธีการแงบนะครับก็เหมือนว่าเราแงบแล้วค่อยเดินกันไกลไปเรื่อยๆครับแงบแล้วก็เดินแงบแล้วเดินให้เดินแบบนี้นะครับเดี๋ยวแงบด้านบนออกหน่อยครับวันนี้เราจะเป็นแค่ทรงเปิดข้างพอนะครับข้างหลังปล่อยมันเพราะว่าเรามองไม่เห็นเอาแค่ยาวพอเป็นผู้เป็นคนก็พอนี่ครับมองจากด้านข้างนะครับเริ่มเป็นแนวที่สวยงามครับแฟบลงไปหน่อยเดี๋ยวจะมาเล็มด้านนี้มาใช้กันไกลเหรอคะใช่ค่ะแหว่งมาเนี่ยช่วยดูหน่อยค่ะ ไม่รู้อะแหว่งยังไงอะแหว่งคือมันเป็นขาวๆไม่แหว่งค่ะไม่แหว่งก็วน นี่ทรงผมยุคโควิดนะครับโอ้โหสวยงามนะถามว่าแหว่งไหมมันก็เป็นการแหว่งอย่างมีศิลปะครับอ่ะเดี๋ยวเอาด้านบนออกหน่อยนะครับด้านข้างผมว่าโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยๆเล็มไปเรื่อยแบตเตอรี่ไถแถวๆนี้หน่อยเก็บขอบหน่อยก็แจ่มแล้วเรามาดูด้านบนบ้างนะฮะนี่ครับการตัดแบบม้วนผมนะครับแล้วก็จะดูว่าตรงไหนที่มันรู้เลยว่าตรงไหนตัดไปแล้วไม่ตัดไปแล้วครับความยาวมันก็จะฟ้องออกมาครับในปริมาณที่เราตัดนะครับมีลูกค้ามายายบอกตัดให้หน่อยยายลีผมเราเองครับถ้ามันไม่เท่ากันนะครับเราก็ทำใจ ได้เลยเนี่ยเห็นนะนี่สูงยาวๆต่ำๆนี่เราก็แงบต่อไปผมเราเองครับแนะนำนะครับถ้าค่อยๆซอยค่อยๆอย่างเงี้ยเส้นผมจะเยอะนะครับเราก็หาที่ที่มันกวาดง่ายๆผมก็เลยมาที่โรงรถครับโอ้โหรู้สึกเบาแล้วนี่โอ้โหเฟี้ยวแล้วอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยไงอ่ะแกสะบัดดูดิแจกเหมือนเดิมเยอะนะครับนี่แนวผมใหม่นะครับที่ไปปลูกมานะครับด้านหน้าจากด็อกเตอร์ออนคลินิกนะครับโอ้ดูดิเสียแล้วอ่ะเอาหลังอ่อนนิดโอ้ยเงียบมือครับนะครับจาก
หัวบานเป็นกระพุ่มกระพุ่มนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าเซตน่าจะโอเคละกันไกอันนี้นะครับผมก็ไปรื้อมาจากในบ้านจำได้ว่าเคยซื้อจากร้าน20บาทนะครับกันไก20บาทนะครับก็มาตัดผมในช่วงโควิดของเรานะครับไม่ค่อยเล็มมากการตัดผมก็คือศิลปะครับแบบนี่คือสไตล์ของผมนะฮะมันก็เรียกว่าอะไรอันเดอร์คัตเนี่ยครับครับที่เขาจะต้องตัดแต่เฉพาะล่างนะครับข้างบนก็ปล่อยไว้ไม่รู้ผมเรียกถูกป่ะนะอันเดอร์คัตดูครับเอาหน้าออกมาก่อนเบาๆนะฮะโอ้ยไงออกนิดเดียวรู้เรื่องอีกนิดนึงหมดหัวโอ้โหไม่ต้องเฟสเลยเป็นไงตัดผมเป็นเพราะโควิดโอ้โหไงแค่นี้อยู่เลยถือว่าตัดได้นะครับกับกรรไกร20บาทเท่านั้นเองนะครับฝากผลงานด้วยนะครับตอนนี้ก็มีทั้งคุณชายตำระเบิดนะครับช่อง7สีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็เปิดกันได้เลยนะครับเล่นเป็นคุณชายมดหรือว่าไอ้ชมดนั่นเองนะครับอยู่กับคุณชายเผือกนะครับหรือพี่เผือกความสนุกสนานนะครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่อง3นะครับกลับมารีรันใหม่กับทองเอกหมอยาท่าฉลองเอ้ยไอตุนครับไอตุนยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งกุ๊กกิ้งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกับช่องจุบจิบระยิบระยับ Channel ครับวันนี้ขอตัวไปเซตผมก่อนเฮ้ยอาบน้ำสระผมตัดหัวเฮ้ยตัดหูเฮ้ยตัดผมเฮ้ยถูกต้องแล้วครับบ๊ายบายครับ